เราไปถึงจุดปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงรถจำได้จะวิ่งมารับเลยอ่ะดีใจมากๆเลยแม้กระทั่งถ้ารถเราจอดอยู่มีใครเดินผ่านที่รถมันจะเห่ามันจะไล่เลยนะมันกลัวแบบว่าจะไปขโมยของที่รถหรือจะอะไรดูแลให้เสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะแม้กระทั่งที่เคยไปให้หมาที่ปั๊มบางจากลืมกระเป๋าสตางค์ไว้หมายังไม่ไปไหนเลยนั่งเฝ้าให้นะจนแบบไปซื้อของอ้าวตังค์ไม่ได้เอามาขับไปที่เก่าตังค์ก็ยังอยู่ก็เลยบอกเขาฟังดูซิเนี่ยหมายังนั่งเฝ้าให้เลยเราเห็นหมาตรงไหนอดอยากเราก็อยากจะเข้าไปให้นะมันเริ่มจากความสงสารนะครับแล้วก็เป็นความผูกพันจนบางตัวนี่เขาไม่ให้จับนะแต่สัมผัสได้ว่ามันเขาผูกพันกับเรามันโดนทอดทิ้งมันก็อดอยากพออยู่แล้วใช่ไหมเรามีคนเอาไปให้ไปอะไรมันเนี่ยมันก็ดีใจแล้วไงผมว่าเขาเกิดเป็นหมามันก็แย่พออยู่แล้วนะผมถึงอยากจะให้ถึงไม่รักเขาก็จะไปไล่เขาเขาคงไม่อยากเป็นแบบนี้เขาอยากคงมีเจ้าของครับผมส่วนมากนะจะเลี้ยงมันพอไม่รักก็เอาไปปล่อยผมก็ชดเชยได้เท่าที่ผมทำครับผมว่าเขาก็โอเคกับสิ่งที่พวกเราทำนะครับคือถ้าเราไปให้วันนี้ครับหรือถ้าคุณนี้เราขี่ไปอีกถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะหยุดจะมองเราวันต่อมาก็ยืนรอกลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยาวขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราขี่ไปเวลาเดินทุกวันเขาก็จะหยุดรอทุกวันจนกลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตลอดเลยเป็นกิจวัตรไปเลยชื่อวงตัวเขาไม่มีหรอกผมให้มาหลังน้ำท่วมปี54ครับประมาณปี43 44ประมาณนั้นเลยแหละเริ่มจากในบ้านจนทุกวันนี้มาไกลแล้วครับส่วนมากหมาที่เราไปเห็นเนี่ยไม่ค่อยได้กินเป็นหมาจรจัดยิ่งหมาลูกอ่อนด้วยแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนให้ขี่รถไปตามทางเราเจอมันแล้วก็พกอาหารไปตลอดไงเราเจอแล้วก็จอดให้ถึงเวลามันก็ต้องมารอเรารอเงี้ยเราเคยผ่านตรงนี้ทุกวันมันจำได้มันเคยกินตรงนี้พอถึงเวลาปุ๊บมันจะมานั่งรอมันต้องมานั่งรอทุกวันทุกวันเราก็เลยแบบผูกพันมันไปไงถ้าวันไหนเราไม่ได้ทำเราคิดว่ามันก็คงต้องนั่งรอเราแล้วมันก็ต้องหิวก็ต้องกลับมานั่งทำเอาไปให้มันถึงเราจะไปธุระกลับมามืดแค่ไหนเราก็ต้องไปให้ฝนตกแดดออกฟ้าร้องเราก็ต้องให้มันถ้าวันไหนไม่ให้เขามันรู้สึกแย่ครับผมเคยให้เขามากสุด3 ทุ่มอ่ะคือเขารอเราอยู่ขั้นตอนการทำอาหารนะส่วนมากเราจะซื้อไก่โบไดซาบางทีก็มีหมูปิ้งตับย่างหลายๆอย่างมันจะได้เยอะๆไงเพราะหมามันเยอะมากใช้ข้าวประมาณ10โลไก่ประมาณ10โลอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทอ่ะต่อวันเงินที่เอามาตรงนี้ก็มีขอรับบริจาคทำเสื้อเกี่ยวพวกหมาแมวขายแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกรายจ่ายจากที่ว่าเราขายของต่อวันก็ผสมกันเคยทำแบบนี้โดนมากๆแต่ก็ต้องแบบว่าทนถ้าเป็นไม่ได้ยินเราก็รู้ว่ามันสกปรกคือมันไม่มีที่อยู่อ่ะมันอาศัยอยู่ในนั้นถึงเวลา5โมงเราเข้าไปให้เขาแต่ตอนนี้เขาจับไปหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ห้ามเอาข้าวมาให้หมาได้อะไรเงี้ยเราเห็นหมาตรงไหนอดอยากเราก็อยากจะเข้าไปให้ตอนนี้หมาบาดเจ็บถ้าเราจับได้เราพาไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเราจับไม่ได้จริงๆอย่างพวกหมาที่กลัวเราคงทำได้แค่หายาแก้เสพยาใส่อาหารให้เขามันก็บรรเทาได้บ้างหมาทั้งหมันถ้าตามซอกซอยเนี่ยถ้าเราจับได้ผมอุ้มไปทำหลายตัวแล้วครับแต่ถ้าหมาตามริมทางก็ตัวไหนเขาให้จับได้ก็ทำถ้าตัวไหนกลัวก็ค่อยว่ากันการที่มาทำตรงนี้ตัวเราอาจจะไม่ได้แต่เราได้ความสุขนะครับเป็นความสุขที่ทั้งเงินก็ซื้อไม่ได้ถึงแม้ว่าเหนื่อยบ้างก็ตามเราสบายใจเราคิดว่าเราเสียสละจากตรงนี้ให้มันเท่ากับเราได้บุญไปด้วยเราทำทุกวันทุกวันทำให้แบบว่าขาดไม่ได้ขนาดจะไปธุระที่ไหนกลับมามืดค่ำเราก็ต้องทำให้เขาวันละมื้อเราให้เขาไปอ่ะเท่ากับไม่เสียเวลาอะไรมากมายพอเราเห็นมันอิ่มเราก็ดีใจกับมันด้วยเหมือนเรากินทั้งวันวันละ3มื้อใช่ไหมหมากินแค่มื้อเดียวเสียสละให้มันไปเถอะอยากจะแนะนำว่าอย่าไปรังเกียจหมาแมวมันเลยทุกวันนี้มันก็ลำบากอยู่แล้วมันน่าสงสารมากมีนิดหน่อยยื่นให้มันกินเถอะมันกินแล้วมันก็ไปของมันแล้วถ้ามันไม่มีจะกินมันต้องไปทิ้งขยะอะไรกินแบบนี้คนก็รังเกียจมันถ้ามีคนแบบไปยื่นมือให้มันช่วยเหลือมันตรงนี้มันก็คงต้องเล่ร่อนแล้วเราจะให้บอกสังคมคือถ้าเราไม่รักอย่าไปกังแกเขาเลยครับถ้าเราไม่รักเขาเราก็อยู่ห่างเขาหาทางอื่นก็ได้อย่าไปเบื่อมันอย่าไปทำอะไรมันทุกทีไปก็รักชีวิตของตัวเองครับถึงแม้เขาจะไม่มีทางเลือกก็ตามเลือกที่เกิดไม่ได้ผมก็ทำจนไปเรื่อยๆจนผมทำไม่ไหวอ่ะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมทำแล้วผมไม่มีความสุขเลยผมยังสบายดีทุกวันเราจะทำไปจนกว่าที่เราไม่มีแรงที่เราทำไม่ได้แล้วอ่ะทำจนกว่าเราหมดแรงอ่ะ